สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบปลายภาคแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมาติวให้เพื่อนๆติววิชาอังกฤษนะครับสำหรับใครที่เรียนภาคภาษาอังกฤษด้วยก็อังกฤษนี้ก็จะมี4บทนะครับทั้งหมดมี8บทเทอมที่2เรียน4บทก็คือ 5-8 วันนี้ผมจะมาติวบทที่5ให้เพื่อนๆครับผมบทที่5นี้ก็จะมีชื่อบทว่าช้อปปิ้งนะครับช้อปปิ้งบทนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องคำตรงกันข้ามการหาเจ้าของการอ่านป้ายโฆษณาแล้วก็การถามราคานะครับโอเคเราจะมาเริ่มจากหัวข้อที่1ชื่อว่า price นะครับผมแปลว่าราคายกตัวอย่างเช่น S นี้ก็จะย่อมาจากดอลลาร์แล้วก็เซ็นต์นะครับก็ S สมมุติว่า19ก็จะอ่านว่า $19แต่ถ้าเกิดมีจุดเข้ามาเป็น 19.99 ก็จะอ่านว่า $19.99 ตามนี้นะครับผมโอเคหัวข้อต่อไปก็จะเป็นการสนทนาระหว่างลูกค้าและผู้ช่วยนะครับผมโอเคผมจะเขียนว่า conversation นะครับยกตัวอย่างเช่น how much is that scarf นะครับโอเคคำตอบก็ต้องเป็น it apostrophe s ก็คือ it is นั่นเอง it's สมมติว่า79 dollars and 59 cents นะครับผมก็สมมติว่าถ้าเป็นคออันนี้แพงไปแล้วก็จะใช้ it too expensive นะครับผมซึ่งเราก็จะต้องเปลี่ยนคำถามไปถามแบบนี้ใหม่แต่เปลี่ยนคำว่า scarf นะครับเช่นเปลี่ยนคำว่า scarf เป็น shirt นะครับผมก็จะเขียนเป็นว่า how about this shirt ซึ่ง this that มันจะขึ้นอยู่กับตัวกรรมนะครับเช่นเชิ้ตมีอันเดียวสกาฟมีอันเดียวก็จะใช้ that หรือ this that ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ this ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นมีมากกว่า1ก็จะใช้เป็น this กับ those นะครับผม this ก็จะเขียนอย่างนี้ครับนี่คือ this และนี่คือdose นะครับโอเค how about this shirt ก็ต้องตอบว่า it's $17.09 อย่างนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรา
ถูกใจแล้วเราจะซื้อแล้วก็ให้พูดว่าแต่ถ้าจะพูดคำนี้เราจะมี3ตัวเลือกซึ่ง3ตัวเลือกนี้ได้แก่คำว่าซึ่งเมแคนและคูดตัวที่สุภาพที่สุดคือคำว่าคูดนะครับส่วนคำว่าเมนี้ก็จะค่อนข้างสุภาพนิดหน่อยส่วนแคนเนี่ยก็ธรรมดาทั่วไปนะครับผมซึ่งครั้งนี้เราก็จะใช้เมนะครับก็ต้องเขียนว่าเม I byIt please ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นหัวข้อที่2การสนทนาระหว่างผู้ช่วยและลูกค้าครับโอเคหัวข้อต่อไปเป็นเรื่อง opposite adjective หรือคำตรงกันข้ามที่ใช้กับการสวมใส่การซื้อขายนะครับผมก็เราก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5คู่เอ้ยประมาณ3คู่ก็คือถูกทันสมัยและไซส์นะครับไซส์นี้ก็จะเป็นใช้และแบ็กกี้ไทยนี่ก็จะแปลว่าเล็กนะครับก็คือเล็กหรือรัดส่วนแบ็กกี้ก็จะแปลว่าหลวมหรือใหญ่เกินต่อไปก็คือชีตและเอ็กซ์เพนซีexpensive ที่เราได้เมื่อกี้คือแพงและ cheap ก็คือถูกนะครับผมต่อไปเป็นเรื่องความทันสมัยก็จะมี modern นะครับและตรงข้ามกับ modern ก็คือ old fashionนะครับซึ่ง old fashion นี้ระหว่างคำว่า old กับคำว่า fashion ต้องมีขีด dash ด้วยโอเคหัวข้อต่อไปคือ position นะครับ position หรือ possessive ซึ่งตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมี possessive pronoun และ possessive determiner โอเคงั้นผมก็จะเขียนเป็นตารางออกมาเลยนะครับนี่แบ่งเป็น3ช่องช่องแรกจะเป็น pronoun ธรรมดาช่องที่2จะเป็นprocessive determiner ช่องที่3จะเป็น possessive pronoun นะครับโอเคช่องแรกก็มี I you we they he she และ it ครับผมเราจะเริ่มจากล่างขึ้นบนแล้วกัน it ตัวนี้ก็จะเป็น it'sก็คือเติม S มา1ตัวซึ่งช่องที่3นี้ก็เป็นเหมือนกันครับเติม S มา1ตัวก็เป็น It's เหมือนเดิม
they he ก็จะเป็น his ในเมื่อ his มีตัว s อยู่แล้วเราก็จึงเราจึงไม่ต้องเติมนะครับก็จะเป็นhis they ก็จะเปลี่ยนเป็น their ier นะครับผมซึ่งก็จะต้องเติม s เหมือนกันก็จะเป็น theirs we ก็จะเปลี่ยนเป็น our และเติม s ก็เป็น ours you เป็น yourแล้วเติม s เป็น yours แต่ i นี้จะแปลงหน่อย i ตอนแรกเป็น mine ตอนแรกเป็น my ก็จะเปลี่ยนเป็น mine ก็คือเปลี่ยน y เป็น i n e mine ตามนี้เลยครับโอเคจากนั้นเราก็จะมาแต่งประโยคกันนะคะผมประโยคนี้ต้องประกอบด้วยคำถามซึ่งคำถามนั้นเราต้องใช้คำว่า whose นี้แปลว่าของใครเราก็จะใช้เป็น whose jacket is that คำตอบนะคะก็จะเป็นhis her เป็นการใช้เจ้าของแบบเมื่อกี้เราจะใช้เป็นของ he ก็จะเขียนว่า it it isher jacket ซึ่งถ้าเกิดใช้ possessive determiner ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราใช้ possessive pronoun ก็จะกลายเป็น itตอนที่
อีก3ตอนที่เหลือให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเพื่อนๆชอบและอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปจบแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย